ว่าเอาตุ๊กตาคืออย่างนี้เดี๋ยวจะออกกฎว่าตุ๊กตาเนี่ยใช้เรื่องของมองไม่ถูกในเกมมันมองออกไปคนให้หรอต้องเอาตุ๊กตาแล้วมีสกิลคิดที่มันเอาสกิลเข้ามาเนี่ยผมเป็นอะไรที่เดินเกมต้นเกมได้ดีแหละใช่ได้เปรียบเลยอ่ะเหมือนได้สกิลเพิ่มมา1สกิลถูกต้องครับแล้วก็บีโป้ที่สร้างปัญหาเหลือเกินครับฮะครับคนที่อ่านเกมดีแล้วก็เป็นไทเกอร์แฝดชอบเล่นเสียงนะชอบเสียงนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ชอบเสียงเพราะเนี่ยทำให้ทีมชนะถูกครับเพราะว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยถ้านาวิทย์เขาไม่รู้เรื่องแรกครับและสิ่งแรกครับที่จะเป็นทีมนี้ตัวสุดท้ายครับจะเป็นทีมนี้แต่ว่าไม่แน่ครับว่าทีมผู้ช่วยของเกมต้องเป็นทีมนี้ได้คือช่องก็ได้เป็นตัวเปิดครับมีตัวที่เสมอดีอย่างซาจิครับต้องบอกว่า3ตัวชัดเนี่ยโดนนั้นเลยฮะใช่ครับแถมครับเอาเล่นกลับหรือเปล่านะเราต้องรอดูครับเนี่ยฮะตัวติดก็อย่างที่บอกนะวาร์ปไปวาร์ปมาประกันดูว่าเล่นสามต้องเป็นตัวที่เป็นเล่นสามคือตอนนี้บอกว่าตรงนี้แจกเล่นได้หลากหลายมากคือไม่แต่ตัวที่สามคือความสามารถแล้วยังมีเรื่องของกลิ่นด้วยเพราะว่า2ทีมเนี่ยตัดกันแล้วควีนออฟเพนครับเอาแล้วแล้วไมโปหยิบควีนออฟเพนมาครับต้องเป็นไมโปแล้วแหละครับควีนออฟเพนตรงกลางฮะแล้วดูไปฮาร์ดเลนเนี่ยดูผมว่าดูเนี่ยนะขนาดแข่งก่อนเราด้วยครับเพราะว่าถ้าออกคุณได้2ไปมันไม่ย้อนเลยครับไม่สะเทือนครับโอ้แล้วเอาทาวเวอร์ไอเอาปาแหลกนะครับแล้วปาแหลกหายไวมากครับเลือดไหลเป็นน้ำเหมือนเปิดก๊อกนะฮะตอนนี้ฮะแล้วก็จริงๆแล้วครับเรียบร้อยครับไปทางด้านของเอาเวฟครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะโอ้โหจริงๆฮะแต่รักษาระดับของคลีฟครับเอาเวฟยังทำได้ยอดเยี่ยมครับแล้วมิดทัชเข้าแล้วครับจังหวะนี้ไหลมาเช็คมิดเข้ามาโอ้มิดจังหวะไปไหนครับเธอเราเที่ยวไปด้วยยังไงจะฆ่าได้ตัวได้ก่อนไหมรวมทั้งทางการหน้าครับแล้วก็วาวด้วยครับฟูเตอร์แล้วก็ทีสปีด